ันนี้มีเรื่องใหญ่ซึ่งทางบิ๊กโจ๊กเองวันนี้รับหลายเรื่องเลยแต่เหตุการณ์นี้ที่ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆก่อนหน้านี้บ้านเรามีเรื่องของการอุ้มบุญคือแม่อุ้มบุญที่แม่เป็นไทยนะแล้วก็เหมือนกับถูกต่างชาติจ้างมาเพื่อจะเอาลูกเนี่ยไปเลี้ยงที่เมืองนอกกลายเป็นว่าเหตุการณ์นี้เขาพบว่ามีเจ้าแม่อยู่คนหนึ่งก่อนหน้านี้เธอเป็นคนจีนค่ะแล้วมาแต่งงานกับคนไทยจนกระทั่งได้สัญชาติแล้วพอได้สัญชาติเสร็จสับปุ๊บไม่รู้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจผู้หญิงคนนี้ชื่อนวพรนวพรก็หย่ากับสามีคนไทยแล้วมาแต่งงานกับสามีคนจีนชาติเดียวกันคุณผู้ชมคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยพบว่านวพรคนนี้ประวัติไม่ธรรมดาเดี๋ยวจะบอกว่ามีอะไรบ้างแต่หลังจากที่นวพรถูกจับแล้วเธอถูกนำตัวไปสอบปากคำขอดูบรรยากาศตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั่งคุยกับเธอดีกว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเครียดมากแล้วก็มีอาการแบบนี้ออกมาค่ะมึงอะไรมึงทำดิมึงต้องรับผิดชอบเจ็บที่มึงนี่ก็ใส่ให้นะมึงไม่ยอมมึงอะไรมึงทำดิมึงต้องรับผิดชอบเจ็บที่มึงนี่ก็ใส่ให้นะมึงไม่ยอมมึงอะไรมึงทำดิมึงจะไม่ดิมึงจะไม่ยอมมึงไม่ยอมนี่มีข้อหาอะไรไปจับหนูหมายจับสารออกโอเครู้ละก็รับเลยรับสิก็รับไปคุยกับคุณเอาพยานจะได้ตามนี่อันนั้นเรื่องของผมคุณขึ้นมานะเดี๋ยวพยานและสารเดี๋ยวเข้าไปสู้บนศาลเอางี้ละกันนะท่านสู้กันบนศาลนะถ้ามีทำผิดอะไรหนูที่สุดที่สิ่งทุกอย่างเดียวละหนูจะติดคุกหนูจะบานชีวิตรีบทำให้จับมาหนูทุกอย่างห้องขังไปก่อนไม่เป็นไรห้องขังได้เปล่าขังได้ก็มาดูสิเดี๋ยวจะถามให้ดูหนูนะไม่ควรที่ขังหรอหนูลำบากถึงแค่ไหนก็ตายมาหนูไม่ควรที่ขังเข้าใจไหมคะเข้าใจครับหนูเชื่อมาใช่ครับถ้าเราต้องรู้ว่าอาจารย์มีผิดอาจารย์รักที่หนูว่าอาจารย์ไม่มีผิดท่านก็ไม่ใช่นะผิดตัวเองไม่ใช่ครับผู้ชมคะคือฟังยาวเลยแล้วอาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่สอบปากคำใจเย็นมากนะคะนั่งให้พูดอยู่แบบนี้และให้กรี๊ดอยู่แบบนี้ตบเต็มที่เลยโอ้ให้เต็มที่เลยจะทำอะไรเพราะสุดท้ายแล้วผู้หญิงคนนี้ประวัติเยอะมากคือก่อนหน้านี้เขาไปเจอคือช่วงนี้มีเหตุการณ์จีนอุ้มจีนเยอะใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเขาไปเจอคนหนึ่งซึ่งเป็นเหยื่อของการอุ้มเรียกค่าไถ่กันไม่ใช่กรณีของน้องนักศึกษานะคะกลับมาตรงนี้ก่อนค่ะไม่ใช่กรณีของน้องนักศึกษาเขาไปเจอว่ามีผู้หญิงชาวจีนคนหนึ่งเขาถูกเหตุการณ์นี้นวพรเนี่ยที่โดนจับกุมตัวได้เขาบอกว่าไปเจอว่าเธอมีประวัติทั้งช่อโกงค้ามนุษย์สวมบัตรประชาชนคือพาคนจีนเข้ามาและเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านตัวเองเพราะว่าตอนนี้เจ้าตัวได้สัญชาติไทยแล้วแล้วหลังจากนั้นก็เลยเอาผู้หญิงคนจีนเนี่ยแหละเข้ามาอยู่ในบ้านโดยอ้างว่าเป็นญาติสวมบัตรหมดเลยปลอมเอกสารหมดเลยแล้วก็มีขบวนการเรื่องของการอุ้มบุญซึ่งเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าเป็นขบวนการใหญ่ที่เช่าตึกเอาไว้แถวสีลมถ้าจำไม่ผิดหรือสาทรเนี่ยแหละเพื่อจะเอาผู้หญิงพวกเนี้ยที่มีการอุ้มบุญกันขึ้นไปพักแล้วมีคนคอยเฝ้าจนกระทั่งเด็กพวกนี้คลอดออกมาแล้วนี่ทำกันเป็นขบวนการก็คือหมายความว่าเอาคนจีนผู้หญิงจีนเข้ามาในประเทศไทยสวมบัตรให้เป็นคนไทยถูกต้องอยู่ในตึกแถวฉีดน้ำเชื้ออุ้มบุญให้ท้องเสร็จปั๊บก็ส่งกลับไปแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่พ่อแม่อุ้มบุญที่อยากมีลูกนะคะอักขึ้นข้อมูลเพจเมื่อสักครู่นี้เพราะขบวนการนี้เขาเรียกว่าขบวนการอุ้มบุญกลืนชาติถามว่าอุ้มบุญกลืนชาติแปลว่าอะไรคุณผู้ชมรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยคนจีนเข้ามาอยู่เยอะมากแค่กรุงเทพเนี่ยห้วยขวางคนเรียกว่าไชน่าทาวน์2ไปแล้วไม่ใช่เยาวราชนะคะเป็นผู้ประกอบการชาวจีนที่เข้ามาอยู่แล้วขบวนการนี้เขาทำขึ้นมาแบบนี้คือมีผู้หญิงไทยอาจจะไทยจริงหรือเป็นไทยที่สวมสัญชาติจนกระทั่งได้ชื่อและบัตรประชาชนคนไทยเสร็จปุ๊บบินไปกัมพูชาไปทำเด็กหลอดแก้วกลับมาพักรักษาตัวก็คือตอนคลอดเนี่ยนะตอนท้องตอนคลอดเนี่ยอยู่ในประเทศไทยแล้วสุดท้ายพอคลอดในไทยเด็กจะได้สัญชาติไทยโดยปริยายพ่อแม่ชาวจีนผู้นี้จะขออุปการะเพื่อให้ตัวเองได้วีซ่าถามว่าได้วีซ่าเพื่ออะไรไม่ได้อยากได้ลูกนะคะแต่เขาอยากได้สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหลังการรับอุปการะเด็กพวกนี้คือปกติแล้วเนี่ยคนจีนจะเข้ามาทำธุรกิจในไทยเนี่ยเขาจะมีลิมิตเช่นอาจจะเดือนละครั้งหรือปีละเท่านี้เท่านี้แต่ถ้าได้วีซ่าอุปการะบุตรเข้ามาได้เลยปีหนึ่งแล้วเด็กอายุ20ปีพวกนี้สามารถถือครองทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ที่ดินในไทยได้อย่าลืมว่าตอนนี้กฎหมายเนี่ยต่างชาติยังไม่สามารถถือครองที่ดินในไทยได้มากนะเพราะฉะนั้นถ้าลูกมีสัญชาติไทย
ก็สามารถครอบครองได้เท่านั้นไม่พอค่ะถ้าอายุเกิน50ปีขึ้นไปพวกนี้สามารถใช้สิทธิ์วีซ่าเกษียณอายุมาอยู่ในไทยได้อีกวันนี้บิ๊กโจ๊กก็เลยตั้งโต๊ะแถลงเรื่องนี้และพบว่านวพรคนนี้เนี่ยเกี่ยวโยงกับเรื่องของการช่อโกงก่อนหน้านี้คนจีนมาแจ้งความเอาไว้700ล้านนะคะแล้วก็เพียบไปหมดเลยสำหรับวีรกรรมของเธอเพราะฉะนั้นวันนี้ตอนที่โดนจับอาการเลยออกเยอะหน่อยนวพรเนี่ยนะครับเป็นคนจีนที่เข้ามาอยู่ในแผ่นดินไทยแต่งงานกับสามีคนไทยเพื่อจะให้ได้สัญชาติไทยแล้วเลิกนะแล้วก็ไปอยู่กินกับสามีคนจีนมีลูกด้วยกัน3คนเพราะอะไรครับทำให้นวพรเนี่ยได้สัญชาติไทยโดยชัดเจนนะครับวันนี้กระบวนการนี้เนี่ยนะเป็นกระบวนการเดียวกันนะครับวันนี้คนจีนในแผ่นดินจีนเนี่ยเริ่มติดต่อผมมาเยอะนะครับเพราะว่าถูกหลอกลวงโดยกระบวนการนี้เยอะมากนะครับแล้วก็ยังพบบุคคลต่างด้าวนะครับอยู่ในห้องในอาคารของนวพรบุคคลต่างด้าวทั้งหมดนะครับที่อยู่ในที่ออกบัตรที่รับที่มีบัตรสีชมพูเพราะว่านวพรเนี่ยไปให้การที่เขตบางรักว่าเป็นญาติตัวเองหมดเป็นบุคคลตัวเองสนิทนะเพื่อจะให้ทางเขตเนี่ยออกบัตรสีชมพูให้วันนี้เราพบว่ามีการร่วมกันทุจริตกับเจ้าที่เขตนะครับแล้วก็มาพบนวพรนะครับนะก็มีการจ่ายเงินให้นะครับนะวันนั้นวันนี้เราจะขอมัดหมายจับในส่วนของเจ้าที่เขตบางรักนะครับแล้วไล่ไปจนถึงผู้บัญชาที่เกี่ยวข้องนะครับโอ้โหอุ้ยดูอาการเยอะมากเลยบอกหนูไม่ผิดหนูไม่ผิดแต่ตำรวจมีหลักฐานมีหลักฐานมากกว่าที่นวพรคิดอีกนะคะค้ามนุษย์เป็น10ปีแล้วมีชื่อในบริษัทหลายแห่งมีที่ดินและรถหรูเป็นจำนวนมากและเป็นผู้ประสานงานให้กับกลุ่มทุนจีนสีเทาที่จะเข้ามาในไทยอย่าลืมว่าเธอได้สัญชาติไทยแล้วจากการแต่งงานกับคนไทยแล้วสุดท้ายพอหย่าไปแต่งกับคนจีนแล้วก็ทำธุรกิจแบบนี้ล่าสุดวันนี้เราลงพื้นที่ตึกแห่งหนึ่งก็แล้วกันตึกที่ว่าอยู่แถวสีลมนะฮะเป็นตึก5ชั้นเป็นตึกแถวนะซึ่งพอเข้าไปด้านในตึกแถวแห่งนี้ลองดูภาพหน่อยเขาบอกว่าเขาแบ่งซอยเป็นห้องพักเลยแล้วมีอุปกรณ์ไว้สำหรับดูแลผู้หญิงที่รับอุ้มบุญให้กับชาวจีนคือรับอุ้มบุญนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการจับกุมแรงงานต่างด้าวอีก7คนแล้วอาคารแห่งนี้มีชื่อของนวพรคนนี้คนทางขวามือที่เห็นในจอภาพเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของสถานที่ส่วนข้างๆตึกเป็นเหมือนศูนย์รวมร้านอาหารแล้วก็ห้องพักคนจีนเพราะร้านแต่ละร้านเนี่ยจะมีตัวหนังสือเป็นภาษาจีนหมดเลยแล้วอาคารที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้นเนี่ยปิดเงียบสนิทไม่มีใครอยู่ด้านในเนื่องจากว่าตำรวจเนี่ยคือทลายเครือข่ายเสร็จปั๊บไอ้พวกคนที่พอจะเป็นลูกมือของนวพรอาจจะรู้ตัวแล้วก็ปิดพื้นที่ปิดอะไรไปหมดนะฮะเอาแบบนี้แล้วกันผู้สื่อข่าวไปสำรวจมาแต่ขออนุญาตยังไม่เปิดเผยภาพแล้วนะกันนะคะเพราะว่าจริงๆเป็นตึกที่ไปเช่าสถานที่แห่งหนึ่งอีกแล้วเจ้าของที่เขาก็คงไม่เกี่ยวข้องเดี๋ยวเขาก็จะเดือดร้อนไปอีกเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้แต่กำลังจะบอกว่าทุนจีนสีเทานี่ไม่ธรรมดานะคือถ้าไม่ได้เชื่อมโยงกับพวกคาสิโนอะไรต่างๆก็มีอีกหลายอย่างที่น่ากลัวเหมือนกันแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเองกำลังจะกระชากหน้ากากทั้งหมดสำหรับขบวนการใต้ดินแบบนี้